Aston Martin เปิดตัว Timeless โปรแกรมส่งเสริมการขายรถคุณภาพมุ่งกระตุ้นยอดจำหน่ายรถใหม่คุณพรเสกภาคสวรผู้จัดการทั่วไป Aston Martin Bangkok โดยบริษัท Heritage Motor Sales and Services จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ Aston Martin ยังเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัว Timeless โปรแกรมส่งเสริมการขายและกำหนดมาตรฐานราคารถยนต์ Aston Martinที่ผ่านการครอบครองในประเทศไทยซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Aston Martin Lagonda แห่งสหราชอาณาจักรเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจสามารถเข้าถึง Aston Martin ได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มยอดขาย Aston Martin ในตลาดและกระตุ้นยอดขายรถใหม่ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนั้นแวะชมรถยนต์ Aston Martin Timeless คันจริงได้ทุกวันที่โชว์รูม Aston Martin Bangkok สาขาพระราม3และเตรียมพบกับสาขาสยามพารากอนได้ในเร็วๆนี้จริงๆ Timeless เนี่ยมันมี 2-3 จุดประสงค์จุดประสงค์แรกจริงๆแล้วคือเราอยากเพิ่มจำนวน population ของ Aston Martin ให้อยู่ในตลาดมากขึ้นต้องบอกว่ารถใหม่อ่ะที่มันกำลังจะมา 7 year 7 product เนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยในทุกๆปีจะมีรถใหม่กลับเข้ามาทำยังไงก็ได้ให้รถใหม่เข้าไปอยู่ในตลาดได้เราก็มองไปที่รถของลูกค้าที่มีอยู่แล้วเอาเขาเข้ามาอยู่ในโปรแกรม Timeless เทรดรถเขาเข้ามาเพื่อให้เขาเกิดเฮ้ย move เข้าไปเพื่อซื้อรถใหม่พอเรามีรถ Timeless เนี่ยมันก็จะดีตรงที่คนก็จะสามารถเข้าถึงรถ Aston Martin ได้ง่ายขึ้นคือต้องบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำอยากทำให้ถ้าลูกค้าอยากจะหารถ Pre-Owned ของ Aston Martin ต้องนึกถึง Timeless เลยเพราะอะไรเพราะดีลเลอร์เพราะบริษัทเป็นคนทำเองเราเป็นคนคัดหารถเองเราเลือกรถเองต้องเป็นรถที่ Register จากของเราเท่านั้นต้องเป็นรถที่เรารู้ประวัติเอาเข้ามาตรวจเช็คอย่างดีอะไรเสียเปลี่ยนใส่วารันตีให้1ปีและให้สามารถจะออกไปในราคาที่คุณเอื้อมถึงแล้วเราก็จะได้เห็นรถในท้องตลาดมากขึ้นรถ Aston Martin ไม่ว่าจะเป็น Timeless หรือว่าจะเป็นรถใหม่ก็จะวิ่งอยู่ในท้องถนนมากขึ้นประกอบกับปีนี้ก็จะมีคือมันก็จะมีเราก็จัดตั้งชมรมเล็กๆของ Aston Martin Owner Club ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเห็นว่าจะมี Aston Martin เป็นกลุ่มๆเริ่มมีแล้วคือเราบอกเรามา6ปีแล้วคนที่ซื้อ Aston Martin ก็บ่นว่าทำไมไม่เกิดสักทีปีนี้แหละครับจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมา